นับสนุนโดย Fluocaril 40 Plus ยาสีฟันที่พัฒนาเพื่อขนไว้40โดยเฉพาะน้ำส้ม 20% ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บมาถึงวันพุธกับรายงานพิเศษนะครับวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ในอนาคตต่างก็คิดแนวคิดที่เรียกว่าคอนเซปต์คาร์ออกมา EQ ก็กลายเป็นแนวคิดคอนเซปต์คาร์แบบใหม่สำหรับรถในอนาคตที่ต้องใช้มอเตอร์และไฮบริดพลั๊กอินติดตามเลยครับบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็เปิดดำเนินการกิจการนะครับในเรื่องของการจำหน่ายรถยนต์นะครับแล้วก็ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบกันแล้วนะครับว่า Mercedes-Benz คือบริษัทที่ผลิตรถยนต์คันแรกของโลกแล้วสำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยรถยนต์คันแรกที่ถูกนำเข้ามานะครับใช้ในประเทศไทยก็ถูกนำเข้ามาโดยในหลวงรัชกาลที่5นะครับนำเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จึงทำให้ Mercedes-Benz เนี่ยเป็นแบรนด์ซึ่งอยู่คู่กับประเทศไทยมามากกว่า112ปีแล้วครับสำหรับเทคโนโลยีล่าสุดนะครับที่บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยนำเสนอกับตลาดประเทศไทยก็คือกลุ่มรถยนต์ที่เราเรียกว่า EQ หรือกลุ่มที่เป็นรถยนต์ที่มีพลังงานทางเลือกที่เป็นไฟฟ้านะครับคือรถในวันนี้เนี่ยเราเรียกมันว่ารถยนต์ Plug-in Hybrid นะครับโดย Mercedes-Benz เนี่ยเราตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยการที่เราเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ในกลุ่มที่เป็น Plug-in Hybrid เนี่ยมากรุ่นที่สุดก็คือเรามีด้วยกันถึง12รุ่นนะครับแล้วก็ทั้ง12รุ่นเนี่ยเราประกอบในประเทศไทยซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนั่นหมายความว่ามันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่เยอรมนีมาในบริษัทคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ของเราคือบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์นะครับในการที่จะผลิตรถยนต์ตัวนี้นะครับเพื่อจำหน่ายในประเทศครับแค่เสียบปลั๊กก็ชาร์จทันทีรถตัวนี้ถ้าวางแผนการเดินทางดีๆถ้าคุณชาร์จไฟจากที่บ้านนะครับแล้วคุณมีระยะรัศมีการเดินทางของคุณเนี่ยไม่เกิน30กิโลเนี่ยแทบจะเรียกว่าคุณไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนะครับแล้วในขณะที่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงว่าเอ๊ะเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไปก่อมลพิษหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การย้ายมลพิษเราต้องยืนยันว่ากลุ่มรถในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม EQ เนี่ยเป็นรถที่ถ้าคิดครบรอบแล้วเนี่ยนะครับถือว่ารักโลกหรือว่าเป็นมิตรกับสภาวะแวดล้อมมากเพราะแบตเตอรี่เนี่ยถึงจะใช้ในรถเรา10ปีแล้วเนี่ยหลังจาก10ปีเนี่ยเรายังสามารถนำไปใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองได้อีก10ปีก่อนที่จะนำไปย่อยสลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เจอกับรถที่มันวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่านี่เป็นประตูสู่อนาคตเลยสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ครับผมเห็นไหมครับเราจะไม่พูดได้ไงว่าเป็นยุคการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์ครั้งสำคัญสู่อนาคตอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะฮะโซเชียลมีเดียเราทำงานกันตลอดเวลาอย่าลืมเป็นสมาชิกกันเยอะๆและท่านจะไม่พลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้และบอกไว้ล่วงหน้ารีบเป็นแฟนคลับกันเยอะๆโอกาสที่ท่านผู้ชมจะมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆในบีไทม์จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line แล้วก็ YouTube วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ